เสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันนะครับในทุกวันเราจะต้องมาคลายฝาเกลียวที่ตรงนี้นะครับคลายออกนิดเดียวเสร็จแล้วก็รีบหมุนเข้าไปเพื่อที่จะให้แรงดันอากาศดันออกมานะครับคลายฝาเกลียวทุกวันหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันในที่ร่มนะครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้เราจะมาทำธาตุอาหารพืชกันนะครับนั่นก็คือธาตุแคลเซียมลืมผัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยครับว่าธาตุแคลเซียมลืมผัวจะเป็นยังไงอุปกรณ์ในการหมักนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นเปลือกไข่ที่ผมบดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะครับน้ำตาลทรายซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับและที่สำคัญเลยนะครับนั่นก็คือเนี่ยนะครับเป็นน้ำล้างข้าวนะครับเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวลืมผัวผสมกันนะครับผมทานแบบนี้นะครับผมก็เลยใช้น้ำล้างข้าวนี้นะครับซึ่งเป็นน้ำล้างข้าวลืมผัวแล้วก็น้ำล้างข้าวหอมมะลินะครับรวมกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นน้ำแรกนะครับนี่นะครับเราก็จะได้น้ำล้างผัวเอ้ยไม่ใช่น้ำล้างผัวนี่นะครับเราก็จะได้น้ำสาวข้าวลืมผัวนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีทำกันเลยในขณะที่ผมทำนะครับผมจะอธิบายเรื่องธาตุแคลเซียมไปด้วยนะครับธาตุอาหารพืชที่เรียกว่าธาตุแคลเซียมนี้นะครับเป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อพืชธาตุหนึ่งโดยจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุรองซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชรองจากธาตุหลักครับเนื่องจากธาตุแคลเซียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์พืชจึงมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับโครงสร้างของผลไม้ช่วยเสริมสร้างเซลล์และการแบ่งเซลล์ของพืชซึ่งพืชต้องการอย่างต่อเนื่องครับช่วยในการติดผลป้องกันผลร่วงผลแตกช่วยเร่งการเจริญเติบโตในระยะเจริญเติบโตและการออกดอกของพืชด้วยนะครับช่วยสร้างรากและการแตกกิ่งสร้างตาสร้างดอกช่วยสร้างเซลล์และทำให้ผนังเซลล์ตึงทำให้ลำต้นแข็งแรงนั่นเองนะครับในบางกรณีพืชอาจได้รับสารซึ่งเป็นพิษมากเกินไปเช่นพวกกรดอินทรีย์ต่างๆหรือมีธาตุทองแดงในพืชมากพิษนั้นจะหายไปเมื่อพืชมีปริมาณธาตุแคลเซียมเพียงพอมีฮอร์โมนบางอย่างเช่นพวกออกซินเมื่อมีมากเกินไปจะทำให้การขยายตัวของเซลล์ผิดปกติธาตุแคลเซียมนี้แหละครับจะเป็นตัวช่วยปรับสภาพความสมดุลให้พอดีได้นะครับช่วงที่พืชต้องการธาตุแคลเซียมนอกจากช่วงที่กำลังเจริญเติบโตแล้วในระยะออกดอกและในระยะที่สร้างเมล็ดพืชก็มีความจำเป็นมากที่จะใช้ธาตุแคลเซียมนี้นะครับเสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันนะครับในทุกๆวันเราจะต้องมาคลายฝาเกลียวที่ตรงนี้นะครับคลายออกนิดเดียวเสร็จแล้วก็รีบหมุนเข้าไปเพื่อที่จะให้แรงดันอากาศดันออกมานะครับคลายฝาเกลียวทุกวันหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันในที่ร่มนะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับใช้2ช้อนโต๊ะหรือ200ซีซีต่อน้ํา20ลิตรรดโคนต้นรอบทรงพุ่มหรือฉีดพ่นทางใบทุก 5-7 วันจะช่วยเสริมสร้างเซลล์และก็แบ่งเซลล์พืชได้เป็นอย่างดี
ช่วยในการติดผลป้องกันผลร่วงผลแตกช่วยเร่งการเจริญเติบโตในระยะการเจริญเติบโตและการออกดอกของพืชครับช่วยสร้างรากการแตกกิ่งสร้างตาสร้างดอกช่วยสร้างเซลล์และทำให้ผนังเซลล์ตึงทำให้ลำต้นแข็งแรงนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับพืชผักผลไม้ทั่วไปและสามารถเก็บไว้ได้1เดือนโดยปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่ร่มครับหลังจาก1เดือนถ้ายังใช้ไม่หมดเนี่ยก็ให้เทลงที่โถส้วมคอหารหรือท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยไปย่อยสลายในบ่อเกลอะนะครับหวังว่าพี่ๆเกษตรกรทุกท่านคงได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ